สวัสดีครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากน้องๆในทีมที่ทำเพจชื่อประจำกินเป็นเพจรีวิวอาหารนะวันนี้นะฮะก็มีเป็นหมูทอดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำหน้าที่นะฮะเป็นบล็อกเกอร์นะฮะว่าเบื้องหลังเนี่ยทำอะไรบ้างตั้งแต่ถ่ายรูปเอารูปเข้าคอมแต่งรูปต้องบอกว่าผมก็ค่อนข้างโลเทคอะแต่วันนี้จะพยายามสักตั้งนึงนะครับไปโอเคร้านเขาชื่อหมูทอดยอดชายโอ้โหหมูทอดฮะหมูทอดโอ้โหจัดชุดใหญ่ครับแต่เหมือนเดิมเลยนะเมนูเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ใหญ่ขึ้นโอเคโอเคนี่เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปพอเราอันแพ็คนะฮะต้องโรยผักชีถูกไหมเขาใส่แค่แบบเป็นตังค์ไม่ได้เหรอไม่ได้เขาหยอดเป็นใบร่วงร่วงหมดแล้วเนี่ยนี่เห็นรอยผักชีของจริงกันเนี่ยแค่นี้นี่ปรับไงมุมบนมุมบนนี่โหเทสแสงก่อนนี่นี่โอเคปาบได้อยู่แต่ไม่ได้มันเป็นแบบภาพมุมเฉียงมันต้องเป็นมุมตรงอ่ะหนึ่งสองสามเอ้ยนี่โอเคดูได้อยู่ครับไม่ได้ไม่สวยเอาโต้เถอะเอาโต้เลยโอเคไปไข่เยิ้มๆอ่ะนี่ก็ถ่ายรูปแล้วนะครับตอนนี้ถัดไปเนี่ยก็กินนะครับระหว่างที่เราเอารูปเข้าเครื่องอันนี้เป็นยำกุนเชียงน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยว่ะอันนี้ก็อร่อยแซ่บก็อร่อยขอกินได้ดิมาสิหมูยอเลยพี่ยอเลยปากกาดีมากเลยอ่ะดีมากคือตรงรีวิวนี้แทนได้ไหมอันนี้อะไรอีกอันนี้หมูทอดไม่ชัดขีดเส้นใต้ช่วยไหมโอเคข้าวหมูทอดบวกไข่มะตูมแย่แล้วแหละไม่เห็นอาหารแล้วทำให้มันเห็นหน่อยว่านี่เขามีน้ำจิ้มเด็ด2อันภาษาอะไรตัวไหนนี่ไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าไฮไลท์แล้วนี่ลองมาดูหน่อยแล้วก็วงอ๋อเหรอวงนี้ได้เลยเหรอต่อท่อได้เลยครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาหน้าที่นะครับของคนเบื้องหลังนะครับมาให้ท่านดูนะครับนี่ก็เป็นรูปนะฮะนี้เป็นรูปที่ถ่ายมุมบนนะครับมีการเขียนไปนะเขียนซะไม่เห็นอาหารเลยนะฮะแล้วก็มีรูปนี้ฮะมีแต่งรูปหน่อยนี่นะครับสำหรับร้านหมูทอดยอดชายฮะอยากอิ่มให้กินหมูทอดแต่ถ้าอยากกอดให้มาหาพี่ก็สำหรับวีล็อกถัดไปนะครับก็คงจะมีอะไรที่แบบไม่ค่อยมีใครเห็นนะครับผมจะเอามารีวิวมาให้ชมกันนะครับรอติดตามกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ